สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงพอนะครับฝนมันตกหาเรือเล่นดีกว่านะครับช่วงนี้หน้าแล้งนะบ้านผมมันแล้งนะแต่มันพอมีน้ำที่ให้เล่นตื้นๆอยู่นะครับก็เลยเอา FT 009เนี่ยราคา 1,350 บาทเนี่ยร้านนิเมก RC นะครับโอเคอันบ็อกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลี่ยงภาพกันเลยนะขอแกะเอาชิ้นส่วนออกมาให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเลี่ยงภาพเลยนะอันบ็อกออกมาเสร็จแล้วนะครับ FT 009นะเป็น RC นะครับมาตรฐานโลกอยู่แล้วราคาสุดประหยัดเลยนะครับก็อ่ะเริ่มจากอะไรดีก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นแบบนี้เลยนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะเนี่ยครับก็จะเป็นคู่มือบอกเกี่ยวกับวงจรอะไรข้างในนะแล้วก็วิธีการควบคุมการเล่นนะครับง่ายอยู่นะใครที่เล่นเรือไม่เป็นเนี่ยมาเล่น FT 009เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับต่อมาเขาจะมีใบพัดนะครับเป็นใบพัดพลาสติกแกนในเป็นทองเหลืองนะครับใบเป็นสำรองนะครับเผื่อแบบไปชนไปอะไรแบบนี้นะโอเคแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเข้าไฟบ้านนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็น 1,500 มิลลิแอมป์นะครับก็เล่นได้ประมาณ15นาที10ถึง15นาทีนะพวกนี้นะครับมันจะประมาณนี้อยู่แล้ว RC ใครที่เล่นเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยกันชนนะให้มา2อันเลยนะครับเรือคือแบบมันต้องอาจจะมีชนตอชนอะไรแบบเนี้ยนะวิธีการใส่เนี่ยก็นี่นะครับมันจะเห็นตัวหัวเรืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็ใส่เข้าไปง่ายๆนะตัวนี้จะเป็นเหมือนยางนะครับคือมันไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งนะเป็นยางนะครับก็ใส่ไว้เป็นกันชนนะแค่นี้เองนะครับประมาณนี้ที่สำคัญลืมบอกไปนี่เลยมีฐานตั้งให้นะสำหรับคนที่ไม่อยากเก็บไว้ในกล่องอยากตั้งโชว์สวยๆนะใครที่เคยแบบคัสตอมแนวแบบสวยงามเนี่ยก็สามารถมาตั้งได้นี่มันจะเข้ารับกับรูปทรงเรือแบบนี้เลยนะครับคือแบบวางโชว์เพื่อนๆได้เวลาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านนะต่อมาก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็เป็นเหมือนรถบังคับนะเป็นโรลเลอร์นะครับก็ระบบเซอร์โวนะครับชาร์จเร็วตามมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับต่างๆนะใครที่เคยเล่นรถบังคับนี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าปุ่มทิมปุ่มอะไรแบบนี้เร่งช้าเร่งเร็วนะครับส่วนแบตเตอรี่ถอดยากนิดนึงนะอ๋อมันติดน็อตนะครับก็กี่ก้อนนะน่าจะ6ก้อนหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ6หรือ8ก้อนนี่แหละช่างมันเดี๋ยวแกะออกมาดูอีกทีนึงมันต้องขายน็อตนะครับส่วนตัวนี้คือตัวเรือโอเคตัวเรือเป็นระบบกันน้ำอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านบอกว่าทำไมมันเปิดไม่ติดคือมันมีระบบเซ็นเซอร์ตรงนี้ต้องเอาทิชชู่เปียกนะไปจุ่มน้ำแล้วก็มาแตะตรงนี้นะครับในการจะลองเทสวิ่งนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูเพราะว่ามันเป็นระบบดูแลแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่วงใต้ท้องคือกันนะเพราะว่าใบพัดมันหมุนแรงนะครับเดี๋ยวหนูน้องๆไม่รู้ไปกดโอ้โหโดนมือเลยโอเคเดี๋ยวมาเทสแล้วก็ไปลองลงอ่างกันเลยดีกว่าลงบ่อเลยเนี่ยลงสระเลยโอเคไปวิ่งกันนี่ครับลอง FT 009นะลำเรือเนี่ยประมาณ40เซนติเมตรนะครับก็มาเปิดที่สวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้เปิดให้มันคอนเนคหานะหาเรือสังเกตว่ามันเป็นระบบเซฟตี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันโดนน้ำมันถึงจะขยับเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมลองจุ่มน้ำก่อนลองจุ่มน้ำสักครู่นะครับนะครับพอจุ่มงานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองคว่ำดูคว่ำนะครับจับเรือได้ไกลนะครับประมาณ100-200เมตรนี่นะอยู่คนละฟากเลยนะมันไหมครับมันไหมตัวนี้ถอยหลังได้นะครับถอยหลังได้นิดหน่อยนะจับเรือเดี๋ยวเข้าฝั่งให้ดูความทนทานอีกรอบนึงนะครับไม่ได้สต็อปนะถ้าไม่ได้สต็อปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปาไปเลยดูครับความทนทานไกลนะเล่นชื่อน้ำเล่นชื่อมองไม่เห็นว่ะมันไกล
เดี๋ยวไปขอบเห็นแต่หางเห็นแต่รอยน้ำวิ่งระยะนี้เห็นไหมเห็นครับมีความเร็วนะชาร์จประมาณ45นาทีนะครับเล่นได้ประมาณ15นาทีตามลองสโลโมชั่นสต็อปก่อนดึงใกล้ๆก่อนกลัวแบกก่อนมามันนี่มาลองเล่นเนี่ยพอมันจะเข้าฝั่งก็ช้าๆนะครับกดกดค่อยๆค่อยๆเริ่มเดี๋ยวจะลองนะครับคว่ำเรือก็โยนลงไปในน้ำธรรมดาให้มันคว่ำแล้วก็ดูการกลับตัวนะครับ1 2 3นี่คว่ำนะก็กดนะครับเล่นไปต่อนะครับระยะทำการอยู่ที่100เมตรช่วงเยอะก็ผ่อนกันเลยขอบคุณแม่ค่ะมีหน้าใจแล้วอีกฝั่งนึงนะมองแค่ไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วกลับมาแล้วนะครับพอถึงฝั่งนี้ก็ชะลอความเร็วแล้วก็ให้เข้าบังคับง่ายมากง่ายกว่ารถบังคับอีกนะโอเคจะตอนแล้วสวยไหมจอดสวยไหมครับนี่ก็คือรูปแบบการเล่นคร่าวๆที่ผมรีวิวให้ดูนะก็สามารถกลับเรือได้นะครับแล้วก็ชาร์จก็นี่นะครับมีสัญญาณไฟบอกชัดเจนนะครับก็ผมจับเวลาประมาณ45นาทีนะก็เล่นได้15นาทีหรือว่าเกินกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการกดที่ไกลปืนของเรานะครับนอกจากนี้มันยังตั้งค่าได้นะครับสนใจก็ร้านนี้เป็นการ์ซีนะส่งทั่วประเทศนะครับราคา 1,350 บาทขนาดลำยาวลำใหญ่เลยนะประมาณ40เซนนะครับวัดด้วยไม้บรรทัดให้ดูเลยก็ได้นะก็ที่เห็นลูกเล่นสำคัญก็คือกลับตัวได้นะครับพลิกตัวในน้ำได้นะแล้วก็มีฐานนะครับก็คือสามารถตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยหลังจากเราเล่นเสร็จนะครับนี่แบตเตอรี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับกับผลิตภัณฑ์ RC จากร้าน FXRC นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ